ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์อาจารย์สมภพสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณวนัยครับขอเริ่มต้นที่เหตุการณ์ล่าสุดก่อนเลยครับกับการปราศัยของทางโดนัลด์ทรัมป์ในการปิดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันอาจารย์มองเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้เวลายาวนานมากนะครับใช้เวลายาวนานถึง90นาทีด้วยกันยาวนานที่สุดเท่าที่มีการพูดแบบนี้ในคอนดิชั่นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็แสดงให้เห็นถึงความรึกเหิมของทรัมป์ล่ะนะครับแล้วก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของของนโยบายของตนเองนะนโยบายของการเข้าเมืองของต่างชาติก็ดีนะครับนโยบายทำให้อเมริกาเกรดอเกนนะครับอเมริกาเฟิร์สอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คงเป็นการตอกย้ำนะว่าสิ่งที่อเมริกาจะทำต่อไปเนี่ยคงจะมีนโยบายต่างๆที่เด่นชัดก็คือนะครับ1การกอบกู้อุตสาหกรรมให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจของอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่เพราะว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพเศรษฐกิจจริงโดยว่าอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้ตีจากไปจากสหรัฐอเมริกามากเลยนะฮะทำให้อเมริกาเองทุกวันนี้อาศัยภาคบริการและภาคการเงินแล้วก็ภาคของเทคโนโลยีนะครับเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งทรัมป์คงยังเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต่อประเทศทั้งเรื่องของการพัฒนาความกินดีอยู่ดีของคนภายในประเทศเช่นการสร้างโอกาสในการจ้างงานการพึ่งพาตัวเองทำให้เศรษฐกิจปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นยามที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับที่ทำให้โลกเนี่ยแทบจะกลายเป็นอัมพาตเลยนะครับและข้อสำคัญก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องมีอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นเขาจะมีนโยบายที่เป็นภาษาอังกฤษว่า re-industrialization ก็คือการกอบกู้อุตสาหกรรมให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาจึงตั้งให้ J.D. Vance นะฮะเป็นคู่สมัครในการสมัครเป็นรองประธานาธิบดีนะฮะทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะว่า J.D. Vance มาจากคนชั้นล่างมากๆเลยนะและข้อสำคัญคือมีบทบาทสำคัญที่จะแย่งชิงคะแนนเสียงจากพรรคเดโมแครตในแถวรัชเบลนะครับที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา3-4 รัฐนะฮะที่ทรัมป์เล็งเห็นแล้วว่าถ้าตัวเองพ่ายแพ้เนี่ยก็คงจะทำให้แพ้เลือกตั้งครั้งนี้นะฮะก็คือรัฐเพนซิลเวเนียก่อดีรัฐมิชิแกนรัฐวิสคอนซินโอไฮโอเหล่านี้เป็นต้นนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นสวิงสเตทก็คือเป็นรัฐที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนว่าจะเลือกใครนะฮะแต่คือเป็นรัฐแกว่งใครนะครับนะครับฉะนั้นรัฐต่างๆเหล่านี้เป็นรัฐที่มีชนชั้นล่างที่เป็นคนผิวขาวอยู่เยอะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะฮะก็เป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญของเดโมแครตนะครับเช่นบรรดาพวกสหภาพแรงงานเหล็กก็ดีในเพนซิลเวเนียที่เป็นศูนย์กลางนี่นะฮะสหภาพของรถยนต์ที่มีมิชิแกนที่ดีทรอยต์เป็นศูนย์กลางนี่นะฮะก็ล้วนแล้วแต่ประกาศตัวแล้วว่าจะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าทรัมป์เองพ่ายแพ้ในรัฐต่างๆเหล่านี้นะครับก็โอกาสแพ้ก็จะสูงแต่ถ้าเผื่อว่าชนะโอกาสชนะก็จะสูงนะเหมือนกับตอนที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในปี2016นะครับตอนนั้นก็เห็นชัดเจนเลยก็คือชนะในบรรดาไอ้สวิงสเตททั้งหลายที่มีอยู่6-7รัฐนี่นะฮะไบเดนเองก็ชนะด้วย6-7รัฐนี่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการได้เวนส์มาเป็นคู่สมัครรองนายกดีจึงมีเหตุผลสำคัญครับว่าต้องการช่วงชิงฐานคะแนนเสียงของคนผิวขาวซึ่งเป็นคนชั้นกลางลงล่างนะครับนะเพื่อทำให้ตัวเองมีโอกาสชนะเลือกตั้งครับโอ้โหเรียกได้ว่าคิดมาอย่างครบถ้วนแล้วก็รอบคอบมากๆทีนี้ถ้ามาถอดรหัสเพิ่มเติมอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าทรัมป์ค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีนโยบายในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นในทางปฏิบัติหากเขาชนะการเลือกตั้งได้จริงๆอาจารย์มองว่านโยบายที่จับต้องได้รูปร่างหน้าตาของนโยบายเหล่านั้นน่าจะเป็นยังไงครับอ๋อแน่นอนเลยประการแรกก็คือการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศนะฮะเครื่องมือในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับก็คือการขึ้นภาษีอย่างรุนแรงนะอย่างที่ทรัมป์ประกาศไปแล้วนะครับว่าถ้าตัวเองชนะเลือกตั้งขึ้นมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการเก็บภาษีนำเข้าจากทั่วโลกและประเทศที่โดนหนักที่สุดก็คือจีนนะครับ
เพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เติร์ดูยันช้าแก่สหรัฐอเมริกามากที่สุดส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปขายในสหรัฐอเมริกามากที่สุดนะฮะถึงขนาดประกาศว่าจะมีการเก็บภาษีในอัตรา 60-100% นะครับในกรณีของสินค้าที่นำเข้าจากจีนนะครับไปเด่นที่จะมีการขึ้นภาษีทั้งจะเก็บขึ้นต่ออีกเหรออาจารย์ครับกอบกู้อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาให้กลับคืนมาใหม่ก็จะยากลำบากนะครับฉะนั้นก็กล่าวเลยนะความปั่นป่วนของห่วงโซ่อุปทานโลกเดี๋ยวคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะในช่วง4-5 ปีข้างหน้านี้ถ้าเผื่อว่าทรัมป์เกิดจะได้เลือกตั้งและขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหม่นะครับเพราะว่าโปรตีนซัพพลายเชนมันก็รวนเลย์อย่างมากอยู่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์เมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็ต่อมาถึงโจไบเดนนะครับเพราะว่าไอ้ความแกว่งไกลของซัพพลายเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งปัญหาการระบาดของโควิด -19 แล้วต่อมาก็ตามด้วยนโยบายของการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็ยังมีการชูเรื่องของ geopolitics หรือว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวตั้งในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างๆของชาติพัฒนาแล้วที่เป็นชาติมหาอำนาจนี่นะฮะครับฉะนั้นก็แน่นอนนะถ้าเผื่อว่าทรัมป์ชนะเลือกตั้งนี่แหละโอกาสของการทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยนะครับก็จะมีอาการที่สั่นเทิมแกว่งไกวไหวตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างค่อนข้างแน่นอนฉะนั้นบรรดาชาติต่างๆที่พึ่งพาการค้าต่างประเทศมากๆเนี่ยผมก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับครับมีโอกาสไหมอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนก็มองว่าจริงๆทรัมป์ก็เหมือนเป็นคนที่สามารถเจรจาได้กับบรรดาผู้นำในหลายประเทศในอดีตที่ผ่านมาด้วยมีโอกาสที่จีนอาจจะเจรจากับทรัมป์ได้ไหมครับอ๋อครับผมคิดว่าก็คงต้องยื่นหมูยื่นแมวกันพอกันมากเลยนะครับก็เพราะว่าสไตล์การดำเนินการทูตของทรัมป์นี่นะฮะเราเรียกว่ามันเป็น deal making diplomacy นะครับก็คือการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่สหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดนะฉะนั้นกล่าวได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการค้านโยบายเศรษฐกิจก็ตามหรือแม้แต่นโยบายความมั่นคงนี่นะผมว่า deal making diplomacy ก็คือการเจรจาแบบสร้างดีลสร้างอำนาจต่อรองเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาได้เปรียบเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะแม้แต่อย่าว่าแต่เรื่องการค้านะครับที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองกับจีนอย่างหนักนี่นะฮะก็คือให้จีนเนี่ยลดมีโอกาสในการที่จะนำเข้าสินค้าจากอเมริกาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งจากบรรดารัฐต่างๆที่เป็นฐานเสียงของริพับลิกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐที่อยู่ในมิดเวสต์ก็ดีนะครับมิดเวสต์นี่ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นเกษตรกรรมมากๆนะฮะที่จีนก็จะต้องมีการนำเข้าจากอเมริกาเพิ่มมากขึ้นและขณะเดียวกันก็คือบรรดาสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในรัชเบลนะครับทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คงจะทำให้จีนเนี่ยจะต้องลดทอนการส่งสินค้าเหล่านั้นเข้าไปเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถกอบกู้ความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมให้กลับคืนมานะครับส่วนเรื่องของไอ้การสู้รบเรื่องความมั่นคงนี่นะฮะทรัมป์ประกาศอย่างชัดเจนรวมทั้งแวนซ์ด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยนะครับประเทศต่างๆที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเองหรือว่าแม้แต่ในเอเชียเองนี่นะครับจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจะหวังให้อเมริกาเข้าไปช่วยมากเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีฐานทัพตั้งอยู่ทั่วโลกเนี่ยต้อง 7-800 ฐานทัพนะฮะตั้งกระจายอยู่ทั่วโลกเลยมีฐานประจำการอยู่ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 200,000 คนนะครับฉะนั้นฐานที่ประจำการอยู่ทั่วโลกรวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะประเทศต่างๆที่ได้รับประโยชน์ได้รับความคุ้มครองทางด้านความมั่นคงจากอเมริกาเนี่ยก็คงจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ผมว่าอันนี้คือนโยบายสำคัญเลยที่มีการพูดกันทั้งทรัมป์แล้วก็ทั้งของเจดีแวนซ์ด้วยนะครับจากนั้นอันนี้ก็น่าจับตามองว่าทิศทางของความมั่นคงโลกเนี่ยจะดำเนินไปทางไหนซึ่งด้านหนึ่งอาจจะเป็นข้อดีข้อดีก็คืออะไรครับมันก็คือทำให้การปลดชนวนโอกาสการเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยจะลดทอนลงนะอย่างเราดูกรณีของการประชุมคอนเวนชั่นล่าสุดที่มิลวอกกี้นะครับเขาก็จะมีบรรดาสาวกทรัมป์ทั้งหลายหรือว่าผู้สนับสนุนทรัมป์ทั้งหลายเนี่ยออกมาใส่หมวกมีตัวอักษรมีสโลแกนว่าไงครับว่าจะต้องยุติปลดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ให้ได้รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการกอบกู้อุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าการคืนมาของตำแหน่งทรัมป์อีกครั้งหนึ่งนี่นะอาจจะทำให้โลกเนี่ยเย็นลงในแง่ของปัจจัยความเผชิญหน้าทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าการเผชิญหน้าทางด้านเศรษฐกิจนั้นคงนอกจากจะไม่ชะลอตัวลงแล้วอาจจะเพิ่มดีกรีให้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
ครับแล้วถ้าเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐดูมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นในมุมอาจารย์มองว่าจะเป็นรัฐบาลจีนก็ดีจะเป็นผู้ประกอบการของจีนก็ดีเขาน่าจะเตรียมปรับเนื้อปรับตัวเพื่อรับมือกับนโยบายของทรัมป์ยังไงบ้างครับคือด้านหนึ่งจีนก็จะต้องพึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจะต้องสร้างตลาดสร้างอุปสงค์ภายในประเทศให้เข้มแข็งนะจากใช้ฐานของผู้บริโภค 1,400 กว่าล้านคนหรือว่าร่วม 20% ของโลกนี่นะครับในการเป็นฐานรองรับสินค้าที่เรียงผิดได้ซึ่งก็คงไม่เพียงพอนะครับดังนั้นจีนก็จะต้องหาทางค้าขายกับประเทศที่เป็น Global South หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาด้วยการเพิ่มมากขึ้นรวมตลอดถึงการย้ายฐานการผลิตอย่างมากอย่างต่อเนื่องและอย่างรุนแรงด้วยนะครับเกือบผมว่าตั้งแต่ถ้าทรัมป์ขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ไบเดนหรือว่าตัวแทนของไบเดนนะถ้าเบื่อไบเดนไม่สามารถสมัครลงสมัครต่อได้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมว่าจีนจะต้องหาทางขยายฐานการลงทุนไปสู่บรรดาประเทศ Global South ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่บนไอวันเบลโรสเนี่ยนะอย่างขนาดใหญ่เลยเพราะอะไรครับเพราะจะได้ไปเชื่อมโยงกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่เพียงค้าขายอย่างเดียวเพราะถ้าคุณค้าขายอย่างเดียวบางทีก็ทำให้จีนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้หาว่าจีนเนี่ยไปดั้มตลาดของบรรดาชาติกำลังพัฒนาต่างๆมีการลดทอนปัญหากำลังการผลิตล้นเกินในจีนแต่ว่าไปก่อปัญหาให้คนอื่นซึ่งไอ้ปัญหาที่จะลดทอนลงได้ก็ต่อเมื่อจีนเนี่ยต้องเข้าไปลงทุนในบรรดาประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อมันจะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะถ้าจีนไปลงทุนในประเทศไหนเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านั้นก็สามารถมีโอกาสในการจ้างงานได้เพิ่มมากขึ้นการใช้วัตถุดิบการใช้เครือข่ายการค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะซึ่งจีนคุณจะต้องแก้เกมในแง่ของต่างประเทศอย่างที่ผมกล่าวถึงและในประเทศเองก็คงจะต้องหาทางขยับขยายให้จีนเนี่ยนะครับแทนที่จะผลิตมากๆเป็นโรงงานแห่งโลกเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าขยับให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมภาคบริการที่ใหญ่โตขึ้นนะเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและสร้างอำนาจซื้อให้เพิ่มเข้มแข็งขึ้นและข้อสำคัญผมว่าจีนจะมีการรณรงค์เรื่องการพัฒนาอินโนเวชันนวัตกรรมขนาดใหญ่เลยนะครับนะเพื่อทำให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และใช้ไอ้ตัวinnovation หรือว่านวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของพวก AI ทางด้านของไอ้ digital economy ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับนี่คือตัวอย่างของการตั้งรับของจีนถ้าเผื่อว่าทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ล่ะครับอาจารย์มองยังไงบ้างผมคิดว่าห่วงโซ่ประธานของเซมิคอนดักเตอร์คงจะรวนอย่างมากเลยนะเพราะทรัมป์ประกาศแล้วนะครับว่าบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วต่อมามันก็ย้ายฐานลงมานะครับตัวอย่างเช่นย้ายฐานมาที่ไต้หวันในช่วงประมาณสักกลางๆทศวรรษที่1980นี่นะครับแล้วก็ย้ายฐานไปตามที่ต่างๆนะครับมาสู่เอเชียตะวันออกซึ่งทรัมป์มีความไม่พอใจนะว่าย้ายฐานออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเอาประโยชน์จากอเมริกามากๆและพอกลับไปลงทุนในอเมริกาใหม่นะครับเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของไต้หวันบางแห่งเนี่ยก็ยังไปรับเงินอุดหนุนอย่างมหาศาลเลยไม่รู้ต้องไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนปลนด้วยก็บอกนี่เอาเปรียบสหรัฐอเมริกาหลายต่อเลยนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่ใช่นโยบายของทรัมป์เพราะว่าที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันเป็นนโยบายของโจไบเดนภายใต้ไอชิปแอนด์ไซแอคใช่ไหมฮะที่มีการอุดหนุนการสร้างโอกาสในการกลับคืนมาของอุตสาหกรรมต่างๆโดยเป็นอย่างยิ่งเริ่มต้นจากไอเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสู่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับและข้อสำคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือทรัมป์เนี่ยอาจจะเดินมานโยบายชาตินิยมทางด้านเศรษฐกิจนะหรือว่าการมีเศรษฐกิจที่เป็นของอเมริกาเองนะครับฉะนั้นผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยไม่เพียงไม่พอใจต่อเรื่องการค้าที่ตัวเองขาดดุลอย่างเดียวนะครับแม้แต่การเข้าไปลงทุนของต่างชาติในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับผมว่าถ้าทรัมป์เลือกได้อาจจะเลือกบริษัทของสหรัฐอเมริกาก่อนตัวอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเขาก็มีบริษัทของอเมริกาเองมากมายไม่ว่าจะเป็น Intel ก็ดี Micron ก็ดีแล้วก็ไม่รู้อีกต้องกี่บริษัทใช่มั้ยครับนะครับฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะสร้างความแปรปรวนให้แก่ห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์โลกได้และเมื่อมันแปรปรวนแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อภาคการเงินตามมา
พราะเราก็เห็นละว่าตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นขยายตัวพุ่งทะยานมากๆในหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นในวอลล์สตรีทก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีนะครับมันรุ่นแล้วแต่มีบรรดาหุ้นเจ็ดดังฟ้าร่วมบรรดาหุ้นของ IT ทั้งหลายเนี่ยเป็นทับหลวงในการขับเคลื่อนทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่านอกจากห่วงโซ่อุปทานของบรรดาพวก IT ต่างๆจะถูกกระทบแล้วเนี่ยนะฮะภาคการเงินเองก็มีโอกาสถูกกระทบตามมาได้ด้วยในขณะเดียวกันแต่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะมีความปั่นป่วนได้นะครับครับจากทรัมป์ขอไปดูที่คู่แข่งของทรัมป์อย่างไบเดนบ้างครับอาจารย์มองว่าไบเดนน่าจะไปต่อหรือจะถอนตัวแล้วถ้าเกิดจะถอนตัวจะมีอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายในการตัดสินใจของไบเดนครับผมคิดว่าโอกาสที่จะถอนตัวมีมากขึ้นนะครับแต่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาไบเดนยังยืนกรานอยู่แต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับ 2-3 เรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดตัวอย่างเช่นการที่ทรัมป์ถูกลอบยิงนะฮะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็สร้างความคึกเขิมให้แก่คนอเมริกันโดยเฉพาะอย่างคนอเมริกันที่ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งเป็นอันมากเลยนะและข้อสำคัญยังได้เจดีแวนเสียมาเป็นรองประธานดิคู่แข่งคู่สมัครร่วมรองประธานดีด้วยนะฮะซึ่งจะช่วงชิงขายคะแนนเสียงอย่างมากของชนผิวขาวระดับกลางลงล่างนะฮะสองตัวแปรเนี่ยผมว่าเป็นตัวแปรที่ทำให้ไบเดนต้องคิดหนักอย่างมากเลยว่าโอกาสที่ตัวเองจะแพ้เลือกตั้งเนี่ยสูงขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อถูกกดดันมากมากจากบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายในเดโมแครตอย่างตอนนี้ก็ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาก็ดีนะฮะแล้วก็อีกหลายคนนะครับฮาคิมเจฟฟี่นะฮะซึ่งเป็นผู้นำในสภาคองเกรสในสภาเฮาส์นะสภาผู้แทนนี่นะฮะแล้วก็รวมตลอดถึงตอนเนี้ยสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ไบเดนอาจจะต้องถอนตัวก็คืออะไรครับก็คือบรรดาผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลที่มีการบริจาคนะครับนะไม่ได้บริจาคช่วยไบเดนอย่างเดียวแต่ว่าช่วยบรรดาผู้สมัครอื่นๆระดับกัฟเวอร์เนอร์ระดับสสวต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเผื่อมีการยื่นคำขาดมาจากบรรดาขาใหญ่ของผู้บริจาคเงินเหล่านี้นะครับผมคิดว่าโอกาสที่ไบเดนจะถอนตัวนี่จะสูงมากครับครับเอาละชัดเจนมากเลยอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากครับอาจารย์สมภพครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือเวลาแค่ประมาณ3เดือนเสร็จๆนะครับสหรัฐจะมีการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายน67นี้จับตาดูให้ดีครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อได้ว่าหลายประเทศก็เตรียมแนวทางในการรับมือเอาไว้แล้วด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ